สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวันทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคิลิเลนบัปเป้ดับฝันเรอัลมาดริดในการย้ายไปร่วมทีมและเลือกต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงออกไป3ปีจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025พร้อมรับค่าเหนื่อยราวๆ 1.2 ล้านยูโรต่อสัปดาห์ก่อนจะโดนดราม่าถล่มอย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ทิ่มแทงใจอย่างการเห็นแก่เงินมากกว่าความฝันเรอัลมาดริดคือทีมที่เขาอยากย้ายไปเล่นมาตั้งแต่เด็กแต่ดันเลือกปฏิเสธซะอย่างนั้นไหนจะมีเรื่องที่สาปแช่งว่าไม่มีวันได้บัลลงดอร์ในอีก3ปีต่อจากนี้แน่นอนซึ่งมันก็คงเป็นกลุ่มแฟนบอลที่ไม่พอใจกับการต่อสัญญาของเอ็มบาเป้อย่างไรก็ตามครับการอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงก็ไม่ได้เป็นเรื่องขี้เหร่เลยนะครับเพราะปารีสก็คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแถมจะคว้าแชมป์ในทุกซีซั่นแน่นอนอยู่แล้วแม้ยังไม่ประสบความสำเร็จบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ตามและปัจจัยต่อจากนี้ก็อาจทำให้เขายิ่งใหญ่ได้เช่นกันปัจจัยแรกตัวซัพพอร์ตมีเพียบเลยครับต้องบอกว่าขุมกำลังของปารีสแซงต์แชร์แมงเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์และแข้งชั้นนำเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์ลีโอเนลเมสซี่หรือเซกิโอรามอสรวมถึงมีตัวซัพพอร์ตและคอยปั้นให้กับคิลิอันมบัปเป้อยู่ตลอดครับโดยเฉพาะกับการมีเนย์มาร์และเมสซี่ทำให้เอ็มบัปเป้ไม่ต้องรับงานหนักในการลงมาเซตบอลกับเพื่อนหรือคอยโดนคู่แข่งตามประกบเป็นเงาเพราะมันต้องเฉลี่ยไปประกบคนอื่นๆบ้างซึ่งอย่างที่เราเห็นกันนะครับในซีซั่นนี้น้องเป้เล่นเกมรุกได้อย่างอิสระคอยปั่นป่วนกองหลังได้เต็มที่เนื่องจากส่วนใหญ่เมสซี่จะลงมาช่วยสร้างสรรค์เกมมากกว่าโดยดูจากสถิติการแอสซิสต์ของเมสซี่ที่มากถึง14ครั้งและนอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวซัพพอร์ตที่ส่งเสริมให้เอ็มบัปเป้ยิง28ประตูพร้อมทำอีก17แอสซิสต์เท่านั้นนะครับแต่มันช่วยให้ดาวยิงรายนี้สามารถพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นกว่านี้อีกเพราะต้องไม่ลืมว่าเอ็มบัปเป้อายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณมีนักเตะเก่งรายล้อมย่อมทำให้คุณฝีเท้าดีขึ้นเรื่อยๆการอยู่กับปารีสต่อไปไม่ใช่ว่าไม่อยากก้าวหน้าแต่ที่นี่มันก็มีครบทุกอย่างให้กับเอ็มบัปเป้จริงๆปัจจัยที่2ครับคว้าแชมป์มาครองได้เรื่อยๆแม้ว่าใครจะบอกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสจะเป็นฟาร์มเมอร์ลีกหรือว่าลีกชาวนาซึ่งมีการเปรียบเปรยว่าเป็นลีกที่มีคุณภาพทีมอ่อนที่สุดหากเทียบกับบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปเพราะปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นครองแชมป์อยู่ตลอดยังไงก็ตามแต่ครับมันก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับลีกเพื่อสโมสรอื่นต้องยกระดับขึ้นมาเพื่อใกล้เคียงกับ PSG ให้ได้อย่างไรก็ตาม6ปีหลังสุดไม่ได้มีเพียงแค่ PSG ทีมเดียวเท่านั้นที่คว้าแชมป์นะครับเพราะมีทั้งโมนาโกและลิลที่ขึ้นมาสอดแทรกคว้าบัลลังก์ได้สำเร็จซึ่งมันก็เป็นการบ้านของปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่ต้องไปสร้างมาตรฐานให้แข็งแกร่งกว่านี้เพราะถ้าไม่ได้แชมป์ลีกเอิงถือว่าเสียหน้าสุดๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับการมีเอ็มบัปเป้ทำให้เขาสามารถพาPSGครองความยิ่งใหญ่ในลีกแดนน้ำหอมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสเพิ่มสถิติคว้าโทรฟี่ไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับปารีสเมื่อปี2017ครับเอ็มบัปเป้ซิลแชมป์ไปแล้วทั้งหมด11สมัยดังนั้นการต่อสัญญาอีก3ปีจะทำให้เขาได้เดินหน้าล่าความสำเร็จต่อไปเพราะแทบการันตีเลยว่าPSGมีแชมป์ติดไม้ติดมือแน่ๆซึ่งหากคุณเป็นนักเตะใครบ้างแหละครับที่ไม่อยากได้แชมป์เสริมสร้างบารมีประเด็นที่3ครับอยู่ปารีสยังไงก็เป็นเต็งแชมป์ UCL หลังจากต่อสัญญากับเอ็มบัปเป้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแข้งใหม่ตามมาอย่างแน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาจากปากของนาเซอร์อาร์คาเลฟีประธานของสโมสรเพื่อการันตีว่าจะไม่ยอมหยุดความแข็งแกร่งไว้แค่นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากปารีสยังมีการบ้านที่แก้ไขเยอะมากนะครับเพื่อเดินหน้าทำภารกิจให้สำเร็จในการตามล่าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ซึ่งรายการ UCL เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและปารีสมักถูกติดตามอยู่เสมอว่าจะสามารถคว้าแชมป์ UCL ได้หรือไม่เพราะสาเหตุที่พวกเขาไล่เซ็นสัญญานักเตะระดับโลกมาอยู่กับทีมเนี่ยก็เพื่อหวังบรรลุถ้วยนี้ให้ได้แต่ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาก็อกหักอยู่ร่ำไปนะครับดีที่สุดก็ได้แค่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อ2ปีก่อนเท่านั้นและพ่ายแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกดังนั้นครับต่อให้เอ็มบัปเป้จะไม่ได้ย้ายไปอยู่มาดริดซึ่งเป็นเจ้าของทีมที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้มากที่สุด13สมัยแต่กระนั้นการอยู่กับปารีสน้องเป้ก็มีครบทุกอย่างที่สามารถเป็นแชมป์กับสโมสรได้ทั้งคุณภาพนักเตะและประสบการณ์จากปีก่อนๆซึ่งเอ็มบัปเป้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรอย่างแน่นอนถ้าสามารถทำภารกิจพาปารีสซิลโทฟี่รายการนี้ได้สำเร็จเพราะเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นคนสำคัญพร้อมพาทีมประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นครับถ้าหากเอ็มบัปเป้สามารถทำธุรกิจนี้ได้แล้วเชื่อว่าบัลลงดอร์ที่โดนแฟนบอลดูถูกก็มีโอกาสคว้ารางวัลมาได้เหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็อยู่ในรายชื่อติดลิสต์ท็อป10แทบทุกปีเพราะมันไม่ใช่แค่แชมป์ที่ทำได้แต่ผลงานของเขาโดดเด่นมากๆจริงๆครับประเด็นที่4ครับปารีสกับฐานแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นหลายขุมการย้ายมาของซูเปอร์สตาร์และการต่อสัญญาของเอ็มบัปเป้คงทำให้ฐานแฟนบอลปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นเพิ่มมากขึ้นหลายขุมไม่ได้จำเจแค่ดูพรีเมียร์อังกฤษกันโชซีเรียอิตาลีลาลิก้าสเปนหรือบุนเดสลีกาเยอรมันแค่เพียงเท่านั้นและนั่นหมายความว่าเมื่อฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้น
การเข้าถึงและติดตามแมตช์ถ่ายทอดสดก็จะสูงมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งคงจะได้ยนต์โฉมฟอร์มของเอ็มบัปเป้แบบเต็มๆไม่ต้องรอดูแค่การแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นและแน่นอนว่าเอ็มบัปเป้ก็คงอยากจะฉายแสงกับปารีสให้แฟนบอลได้ดูเป็นขวัญตาอย่างแน่นอนว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับปารีสเพื่อเงินเท่านั้นแต่เพื่อสร้างสถิติและคว้าแชมป์ให้กับตัวเองมากกว่าเดิมดังนั้นจากปัจจัยที่กล่าวมาครับมันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยว่าอนาคตนับจากนี้การเลือกอยู่ต่อกับ PSG ก็ยิ่งใหญ่ได้เพราะสิ่งที่เขาทำบนผืนฟอร์ย่ามันสะท้อนให้เห็นว่ายอดเยี่ยมมากขนาดไหนสิ่งที่เราต้องรอดูกันต่อไปครับคือรอดูว่าซีซั่นหน้าภารกิจการป้องกันแชมป์ลีกเอิงและไล่ล่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะทำได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งเอ็มบัปเป้จะเป็นคนสำคัญในการพาปารีสแซงต์แชร์แมงบรรลุสิ่งเหล่านั้นแน่นอนครับสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน